เธอคือนางฟ้าบนดินนางเอกดังเดินเท้าช่วยชาวบ้านสำหรับนางฟ้านั้นมีอยู่จริงบนโลกมนุษย์ไม่ได้มีแค่ในนิยายหรือนิทานที่เล่าให้เด็กๆฟังเท่านั้นค่ะเพราะว่านางฟ้าผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแบ่งปันเพื่อผู้อื่นนั้นคือนางฟ้าตัวจริงที่ทุกคนจับต้องได้จ้าจ๋าพิมรตาสาวสวยคนเก่งที่ถือว่าบทบาทการแสดงของเธอนั้นเป็นที่จดจำของใครหลายๆคนค่ะซึ่งล่าสุดเธอก็ได้เผยข่าวดีเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มจิ๊บที่อายุห่างกันถึง16ปีค่ะสำหรับสาวจ้าจ๋านั้นนะคะเป็นสาวสวยมากความสามารถค่ะและเธอนั้นเป็นนักแสดงที่หลายๆคนต่างจดจำและเห็นถึงพัฒนาการรวมถึงผลงานที่ดีมีมาตลอดค่ะสำหรับเธอนั้นมีพี่น้อง3คนเป็นลูกสาวคนแรกความสามารถของเธอนั้นถือว่ารอบด้านเลยค่ะสำหรับสาวจ้าจ๋าพิมรตานั้นต้องบอกเลยว่าเธองดงามทั้งกายและหัวใจค่ะกับภาพบรรยากาศที่สาวจ้าจ๋าเคยได้ลงพื้นที่ในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารค่ะกับการเป็นจิตอาสาในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งเธอนั้นได้เปิดใจว่าได้ทำการยื่นใบสมัครเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปกระทั่งทางโครงการได้ตอบรับการเข้าร่วมเป็นอาสาสมทบหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยการทำงานครั้งนี้จะต้องลงพื้นที่เป็นเวลา1สัปดาห์ในพื้นที่ทุรกันดารซึ่งในการสมัครเข้าเป็นอาสาสมทบรุ่นที่19สาวจ๋าได้บรรยายถึงความรู้สึกว่าการเป็นดาราทำให้จ๋าได้มีโอกาสเป็นจิตอาสาร่วมกับองค์กรอื่นหลายครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เป็นจิตอาสาจากการสมัครเข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินท้าในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งจ๋าดีใจมากที่รับจดหมายตอบรับให้เข้าเป็นอาสาสมัครสมทบหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.รุ่นที่19ลงพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเหล่าคุณหมอจิตอาสาในสาขาต่างๆวันนี้ออกเดินทางแล้วเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะและระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นเธอก็ได้อัดคลิปพร้อมกับเปิดเผยว่าเธอกำลังเดินเท้าขึ้นไปบนดอยค่ะเห็นได้เลยนะคะว่าเธอนั้นเป็นคนที่รู้จักแบ่งปันแล้วก็รู้จักการให้อย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะ